สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ซิปทำคำพิเศษนะครับอยู่ที่ถนนพะเนียงนะครับนางเลิงเลยเข้าไปที่เป็นวัดแคนางเลิงนะครับนี่คือถนนนครสวรรค์เลยไปทางนู้นเป็นวัดสมณะนะครับที่ปากซอยนะครับวันนี้จะมารีวิวร้านต้มเลือดหมูทานกับปลาท้องโกของพี่นกนะครับนี่คือปลาท้องโกร้านพี่นกนะครับซึ่งผมจะเอาทานกับต้มเลือดหมูเมื่อกี้ซื้อพี่นกไปแล้ว20 บาทนี่ฮะทอดอุ่นๆร้อนๆเลยแล้วเดี๋ยวจะมาทานกับเกาเหลาเลือดหมูน้องเชอปายใช่ไหมใช่ค่ะครับนี่เป็นต้มเลือดหมูที่อร่อยที่สุดร้านหนึ่งในชีวิตของผมเลยเอาละครับมาพี่เดี๋ยวนะครับไปรายการต้องเรียนก่อนว่าผมเนี่ยเป็นเกาแต่ว่าความอร่อยของท่านเนี่ยทำให้ผมไม่กลัวเกาเลยอ่ะผมก็จะเลือกผมพี่เอาหมูกรอบพี่เอาหมูกรอบเอาหมูใส่ผักปกติเลยแต่ไม่เอาเครื่องในยกเว้นนิดนึงยกเว้นกระเพาะกับเอาไส้แค่นั้นโอเคใช่แล้วก็หมูกรอบกับหมูแค่นี้เอา4อย่างครับมาทานหลายครั้งแล้วก็สุกอร่อยมากนะครับผักก็สดๆเลยครับรอชิมเลยแล้วกันตรงปากซอยถนนพะเนียงนะครับทางเข้าวัดแคนางเลิงโกนี่ทานมา10 ปีนะครับแต่อายุขายนี่30 ปีนี่ทอดร้อนๆนะครับตัวละ2 บาทแวะมายามเช้าได้20 บาทตัวละ2 บาทบอกว่าพี่อย่าใส่เกินเพราะเขาชอบแถมจริงของน้องเชอปายนี่เขาทานกับขอบคุณครับพี่เขาทานกับข้าวเปล่าก็ได้นะแต่ผมจะสั่งข้าวเปล่าด้วยแล้วก็ทานกับปลาท้องโกด้วยครับนี่ดูหม้อน้ำนี่ร้อนๆครับนี่เดือดเลยคือทานต้มเลือดหมูตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่ช่วยก็คือเรียกความสดชื่นนะครับซุปสมุนไพรต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นเยอะเลยนี่ครับมาละมีพริกไทยมีเลือดวันนี้ผมท้าทายตัวเองหน่อยเดี๋ยวพี่ตักเลยนี่ปรุงนิดหน่อยนะครับสั่งผ่านทางไลน์ก็ได้ใช่ไหมทางอะไรลูกทางแก๊ปค่ะทางแก๊ปแล้วก็ช้อปปี้แล้วอะไรอีกคะสองแก๊ปเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับในรายการครับปักหมุดไว้ให้ไม่เติมละน้ำปลาไม่ต้องแล้วครับโอเคแล้วครับนี่คลุกสักนิดหนึ่งนะครับผมบอกเลยน่าทานมากและรสชาติอร่อยเชิญชวนแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube นะครับมายามเช้าพามาทั้งตลาดทั้งเลิงต้องแวะเขาขายให้ผมครับสุดยอดยอดอร่อยที่สุดใน3 โลกครับคือความร้อนของต้มเลือดหมูเนี่ยจะสูงมากนะฮะจะทำให้สดชื่นเลยสนนราคาก็50-60แล้วแต่สั่งนะครับลองสั่งไปทานกันดูนะฮะมีหมูกรอบหมูกรอบเขาก็อร่อยใช้ได้นะครับขอโทษที่ทำให้น้ำลายไหลทีนี้เรามาดูปลาท้องโกของพี่นกกันปลาท้องโกของพี่นกนี่ตัวละ2 บาทครับมาแบบร้อนเลยอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะเพราะก็ขายคู่กันต้องสั่งไปด้วยกันนะครับเวลาทานอร่อยครับอร่อยมากอร่อยจนคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนในประเทศไทยให้อยากมาลองชิม
จะให้ทุกคนที่มาชิมกันนะหมูกรอบที่ใส่ลงไปแล้วรสชาติก็จะดีมากลองดูไส้หมูครับผมเป็นเกานะแต่ไม่กลัวแล้วกินก่อนสดชื่นสุดๆปลาท้องโขนี่ระวังเลยลูก10บาท10บาทก็ได้20บาทก็ได้ถ้ามีร้านให้นั่งนะครับตรงนี้สะดวกนี่นั่งเลยไปหน่อยก็เป็นร้านโจ๊กตรงนู้นก็เป็นตลาดนางเลิงหรือจะลองจิ้มดูก็ได้จิ้มจิ้มอร่อยใหญ่ทุกคนที่ชิมในชีวิตนี้ผมมาทานครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับพอครั้งที่1ครั้งที่2รสชาตินิ่มหอมอร่อยมีพริกไทยเดือดไม่มีคาวและรสชาติครั้งที่3เป๊ะเหมือนกันตลอดอร่อยจนอยากให้ทุกคนในชีวิตในประเทศไทยได้ชิมอันครับนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ผมไม่อยากจะบอกว่าผมทานจนน้ำซุปไม่เหลือเลยนี่มีข้าวเปล่าไว้ข้างโขก็ทำให้ตอนเช้ามีพลังงานเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปที่รัฐสภาต่อครับวันนี้ก็เจ้านายผมประชุม2กรรมาธิการเลยประชุมเช้าประชุมบ่ายเจรจาสันติภาพชายแดนใต้กรรมาธิการความมั่นคงตอนบ่ายใกล้จะหมดแล้วครับจะทานข้าวไม่หมดก็ควรจะเสียดายของก็เลยกะจะทานให้หมดเลยครับไม่ให้เหลืออะไรเลยนี่ให้แฟนรายการดูครับหมดจนหยดสุดท้ายพี่นกยกเลยเอ๋หมดเห็นไหมใหญ่เขาให้น้อยเลยพอแล้วอย่าไปกินปลาท้องโกก็คุกร้อนๆต้มเลือดหมูร้อนๆทุกอย่างร้อนหมดมีความสุขก็แวะมาทานนะฮะตรงถนนทะเนียงทางปากเข้าวัดแคนางเลิงใกล้กับตลาดนางเลิงครับขายทุกเช้าครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์รู้สึกเขาขายข้าวมันไก่ด้วยข้าวมันไก่ก็อร่อยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ที่ทำคอนเสิร์ตสวัสดีครับ